ตัวแสบไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบหนูแสบกันให้เห็นแม่ผัวที่รักแม่ก็ไม่ใช่เล่นทั้งโขกทั้งสับไม่เคยว่างเว้นเช้าเย็นแม่เล่นหนูซะงอมแม่สามีค่ะก็หนูไม่ใช่นางเอกกระดูกกระเดี่ยวแข็งเป๊กขอบอกแบบไม่อ้อมค้อมแรงมากก็แรงไปไม่ขอประนีประนอมแม่โขกแม่สับให้หนูอ่อนน้อมไม่ยอมหนูไม่ยอมจะขอสู้สักตั้งแสบคันมันแสบหมัดนอกหมัดแยบจัดมาเลยไม่ต้องยังคุณแม่ค่ะหนูก็อยากเชื่อฟังแต่คุณแม่ก็ร้ายจังเลยหนูเลยต้องตั้งการรออยู่ไหนเนี่ยบนโต๊ะทำงานของคุณแม่ก็ไม่มีนี่หรือว่าต้องอยู่ในเซฟแน่เลยอ่ะแล้วนี่เปิดยังไงเนี่ยเปิดยังไงเนี่ยนี่คุณทำอะไรนะคุณพิมพ์ก็จะเอาเฉลยที่ดินของคุณแม่ไงนี่คุณเปิดตู้เซฟได้ไหมอ่ะคุณแม่ไว้ใจคุณนี่นะเปิดให้หน่อยนะน้ำพุ่งนะปลาร้าหายหนึ่งที่ผมแถมให้ยังไม่พอนี่คุณยังจะเอาเฉลยที่ดินของคุณแม่คุณไปแถมให้อีกเหรอโอ๊ยนี่ฉันไม่มีเวลามาทะเลาะคุณหรอกนะฉันต้องการเอาโฉนดที่ดินนะวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเปิดให้หน่อยนะพ่องนะนะพ่องนวีนะเอาไว้ให้คุณหญิงท่านกลับมาก่อนดีไหมคะคุณพิมพ์อย่ามายุ่งนี่ฉันพูดกับพ่องนวีนะเปิดให้นะผมเปิดไม่เป็นหรอกนะคุณถึงผมจะเปิดเป็นผมก็คงไม่เปิดตู้เซฟเนี่ยเป็นของส่วนตัวของคุณหญิงนะตายแล้วทำไงดีอะแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปให้เฉินเนี่ยจริงด้วยของมันที่คุณมามั่นฉันไงอยู่ที่ไหนเหรอใครเป็นคนเก็บเอามาให้ฉันดูนะฉันจะเอาไปให้ร้านทองตีราคานะคุณพิมพ์นี่คุณจะเอาของมั่นของผมไม่ขายเหรอพิมพ์เป็นไงบ้างอะได้มาไหมโฉนดอะได้มาไหมฉันจะต้องรีบไปประกันตัวไทยไม่ได้เหรอโถยก็ไหนบอกว่ามีแม่รวยไงไม่เห็นต้องเอาโฉนดไปการันตีกับแบงค์เลยอะก็ฉันหาไม่เจอแล้วของมั่นล่ะของมั่นอะใช่ทองหนักตั้งหลายร้อยบาทอะเปียงมาสิพิมพ์ฉันไม่รู้ว่ามันเก็บไว้ที่ไหนอะฮะอะไรนะนี่ อะไรก็ไม่รู้สักอย่างเนี่ยนะพิมพ์เธอของมันเนี่ยของมันเป็นของเธอนะทำไมเธอถึงไม่รู้แล้วคู่มันเธอไงคู่มันเธอต้องรู้สิหรือว่าเขาไม่ให้เหรอแสดงว่าเขาก็ไม่ได้รักเธอจริงอะไรกันเขาเนี่ยนอนกอดของมันได้แต่ว่าคู่มันของเขาเนี่ยจะเป็นของชำร่วยของใครก็ได้ไปชอดคุณพิมพ์ฉันว่าคุณกลับบ้านก่อนเถอะก่อนที่คุณจะเข้าเนื้อไปมากกว่านี้นะคุณพิมพ์อย่ามายุ่งเรื่องของฉันไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบหนูแสบกันให้เห็นคุณแม่ผัวที่รักแม่โคแม่สับให้หนูอ่อนน้อมไม่ยอมหนูไม่ยอมจะขอสู้เองฉันเองสวัสดีค่ะคุณนายหนูจำไม่ค่อยได้อะค่ะคุณนายส่งมาเยอะเลยนะคะนี่แหละที่เขาว่าความแก่ไม่เคยปราณีใครปากดีนะไม่น่ารับราชการเลยฉันไม่ได้มีเวลามานั่งเขียนตาทาปากเหมือนเธอนี่ยะฉันมีเวลาอยู่บ้านเฝ้าสมบัติฉันไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนที่เช้าชามเย็นชามอิ่มไปถึงกลางคืนตายกินชามเดียวอิ่มไม่ถึงกลางคืนสงสัยเป็นชามกะละมังแล้วสิคะคุณนายขาว้ายตายจะชามอะไรก็ช่างเถอะมันจะชามกะละมังหรือจะถ้วยมันก็ถ้วยของฉันชามของฉันพวกเธอเนี่ยรับราชการบรรจุมาตั้งแต่กี่ปีแล้วไม่อยากคิดจะย้ายไปไหนบ้างเหรอคิดจะย้ายกันไหมถ้าคิดจะย้ายบอกฉันนะฉันย้ายเก่งมากอยากย้ายไหมจ๊ะหนูไม่อยากย้ายไปไหนหรอกค่ะคุณนายอยู่กับคุณท่านน่ะแสนจะสบายมีหน้าที่คอยเฝ้าหน้าห้องคอยส่งสัญญาณให้ท่านเวลามีภัยสงครามจากเบื้องสูงเบื้องกลางเบื้องต่ำหนูรับเลี้ยงไว้ก่อนค่ะระวังจะรับผิดจังหวะนะจ๊ะแล้วนี่คุณท่านทำงานเสร็จหรือยังคุณท่านไม่อยู่อะค่ะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะนี่ฉันคุยกับเธอตั้งนานเนี่ยทำไมไม่บอกฉันว่าคุณท่านไม่อยู่โอ้ตายแล้วเวลาฉันมีค่านะก็คุณนายไม่ได้ถามหนูนี่คะใช่ไม่ได้ถามแต่ลักษณะสารแหน่ทำไมไม่บอกเรื่องอย่างนี้เชิดหิวน้ำไหมเดี๋ยวพิมพ์เปล่าน้ำมาให้นะไม่ต้องโอ้ยร้อนเหลือเกินรถก็ติดคุณป้าคะคุณป้าเอาน้ำไหมคะเดี๋ยวพิมพ์ไปเอามาให้ไม่เป็นไรลูกขอบคุณมากค่ะป้าแวะไปหาคุณลุงที่กระทรวงไม่เจอไม่รู้เขาไปไหนเจอแต่แม่เลขาส่งสีเนี่ยนั่งหน้าดำหน้าแดงรับเละอยู่หน้าห้องโอ้ยปากดีนักหนังนี่เนี่ยคุณป้าคะพิมพ์ว่าคุณป้าพักเรื่องคุณลุงไว้ก่อนนะคะพิมพ์อยากให้คุณป้าช่วยไทยอะค่ะช่วยไทยช่วยทำไมล่ะลูกอุ้ยตายนี่มันติดคุกเนี่ยป้าสบายใจที่สุดเลยเหมือนยกคกออกจากภูเขาป้าเลยนะลูกแต่พิมพ์สงสารเฉิดนะคะพิมพ์ถ้าพิมพ์สงสารเฉิดนะลูกพิมพ์จะต้องช่วยเฉิดทางอื่นสิลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ป้าทำกับเฉิดเนี่ยป้ารักลูกของป้าแต่ลูกของป้าแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ดั่งใจสักคนคุณมาประกันตัวผมใช่ไหมยังอะค่ะคือเฉิดมาส่งข้าวให้คุณนะคะ แล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีล่ะโอ้ยใจเย็นๆสิคะไทยตอนนี้เฉิดก็กำลังรีบหาหลักทรัพย์มาประกันตัวคุณอยู่นะคะเจ็บใจนางพิมสิรินักบอกว่าจะช่วยสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องคุณแม่คุณมีโฉนดเป็นปึ้งเลยถ้าคุณแม่จะช่วยคุณเนี่ยจะแจ้งตำรวจจับคุณทำไมล่ะคะคุณพ่อคุณล่ะคุณพ่อจริงด้วยพ่อช่วยไม่ได้จริงๆแกก็รู้นี่นะแม่แกให้พ่อแค่วันละ100หลักทรัพย์อะไรพ่อก็ไม่มีโถคุณพ่อคะแล้วนี่เธอจะต้องทำยังไงคะเนี่ยไปหาใครก็มีแต่คนสายหน้านี่ก็แสดงว่าในไทยเนี่ยเป็นคนไม่น่าคบใครต่อใครเขาถึงเมินหน้าหนีกันตามๆกันแล้วคุณพ่อคะแล้วเงินสดล่ะคะไม่มีเลยเหรอพ่อไม่มีหรอกแกกลับไปก่อนเถอะพ่อจะได้ทำงานถ้างั้นเฉิดไปนะคะก็นั่นไงลูกคนเล็กของท่านน่ะไม่กล่อยเลยนะมนไม่รู้คุณเฉิดฉวีมีเรื่องอะไรเดือดร้อนนะคะแล้วถ้าเขาเดือดร้อนน่ะมนจะช่วยเขาเหรอถ้ามนช่วยได้มันก็ช่วยค่ะเผื่อบาปที่มนทำกับคุณอังกาบไว้จะได้ลดลงมันจะดีเหรอคะคุณป้าโอ้ตายแล้วดีสิคะลูกดี100 ดี 1,000 ดีเลยคราวที่แล้วที่ป้าเชิญคุณชายมาทานข้าวที่บ้านป้าเนี่ยมันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเองแต่คราวนี้ป้าจะอาศัยชื่อหนูเพราะว่าคุณชายเนี่ยเขาคงจะเกรงใจคุณหญิงท่านแม่ของหนูนั่นแหละแต่คุณป้าคะพิมพ์กับคุณชายไม่ได้สนิทสนมกันเลยนะคะพิมพ์แค่เจอคุณชายแค่ครั้งเดียวเองที่ไปกับคุณแม่ค่ะโอ้โหเรื่องสนิทสนมเนี่ยอยู่ที่เราถ้าเราทำตัวสนิทคุณชายก็สนิทไปเองนึกว่าช่วยเฉิดนะลูกนะลูกชวนคุณชายโทรไปหาคุณชายแล้วชวนมากินข้าวบ้านป้านึกว่าช่วยเฉิดนะคะบัดค่ะโอ้ยขอบใจมากลูกฉันจะรับรองอะไรคุณชายดีนะอาหารไทยก็เอาไปแล้วอาหารฝรั่งใช่อาหารฝรั่งดีที่สุดคุณป้าคะคุณชายรับคำแล้วค่ะท่านจะมาตอนเย็นพรุ่งนี้ค่ะแต่ทำไมคุณชายเขารับคำง่ายจังเลยอะค่ะช่างแต่ลูกหนีไล่เข้ามาก็ดีที่สุดแล้วเก่งมากลูกเก่งมากเลยลูกพี่ก็เป็นห่วงพิมพ์ไม่ใช่ไม่เป็นห่วงถึงได้มาดักถามข่าวคุณพิมพ์สิริสบายดีค่ะพี่พงศ์และพี่พงศ์ไม่ห่วงคู่มั่นพี่พงศ์หรอว่าจะถล่มลึกไปมากกว่านี้พี่คงต้องปล่อยคนหัวล้านอย่างพิมพ์สิริเอาโซ่มาล่ามันคงไม่มีประโยชน์ตอนนี้คุณหญิงท่านไม่อยู่พิมพ์สิริต้องเรียนรู้ชีวิตซะบ้างพี่ฝากดูแลพิมพ์ด้วยนะคะไทยได้ไม่ต้องห่วงนะพี่พงศ์แต่ฉันกลัวอยู่อย่างเดียวกลัวว่าคุณพิมพ์สิริเนี่ยจะถูกหลอกใช้คนอย่างพิมพ์สิริต้องได้รับบทเรียนสักบ้างจริงเหรอคุณจะช่วยฉันจริงๆใช่ไหมแล้วไหนอะของมันอะเรื่องนี้ถ้าคุณหญิงท่านรู้คุณท่านด่าผมตายแน่เลยคุณท่านอุตส่าห์ไว้ใจผมจึงฝากของมั่นไว้ให้ผมตอนที่ท่านไม่อยู่เฮ้ยอย่าเพิ่งแกะตอนนี้ทำไมคะเดี๋ยวโจรแถวนี้มันรู้แกวคุณเอาไปร้านทองสิแต่อย่าขายนะจำนำก็พอแต่อย่าลืมไปถ่ายตอนที่คุณท่านกลับด้วยนะ ไปบ้างเฮ้ยนี่คุณจะไม่ขอบคุณผมหน่อยเหรอแล้วทำไมต้องขอบคุณอะอ๋อไม่จำเป็นน่ะแล้วไอของมันนี่เหมือนกันนะคุณน่ะกลับไปนอนฝันนะจะให้ฉันก็ไม่คืนเฮ้ยคุณพิมพ์คุณพิมพ์กลับมาก่อนคุณพิมพ์แรงมากก็แรงไปไม่ขอประนีประนอมแม่โคแม่สับให้หนูอ่อนน้อมแต่คุณแม่ก็ร้ายจังเลยหนูเลยต้องตั้งการ์ดรอเชิดเชิดเชิดพิมพ์มีวิธีจะช่วยไทยแล้วนะจริงเหรอยังไงอะพิมพ์นี่ไงอะไรอะแกะดูสิพิมพ์วันนี้เลยเหรอจริงเหรอเนี่ยขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะพิมพ์ไทยขาไทยขังเฉิดรอดแล้วอะมันฝรั่งเหรอโอ้โหมันฝรั่งมันแพงอ่ะเอามันเทศได้ไหมมันเทศของไทยแกเอามันมาแช่น้ำปูนใสนะมันไม่มีวันเละแน่นอนงั้นไอลิ้นวัวเนี่ยก็เอาลิ้นหมาแทนนะคะดีถูกประหยัดดีลิ้นหมานี่นางไทยถึงเยียบไปเลยนะไม่ต้องพูดหาเรื่องฉันยังคิดไม่ออกเลยฉันจะทำอะไรให้กินอีกสลัดไงสลัดสลัดแกไปซื้อผักสลัดนะไอ้ที่เขากองไว้ที่ตลาดอะตอนเย็นๆน่ะเขาจะขายถูกกองละ5 บาทอย่าดัดจริตเข้าไปในห้างซื้อผักนะมันแพงมันคิดค่าแอร์ค่ามาสีมูลค่าเพิ่มเยอะแยะมากมายอย่าค่ะเอาอะไรอีกดีล่ะสเต็กหมูสเต็กอ้าวโอ้ยเอาเฉิดแล้วยังไงเนี่ยแค่ไปไหนมาเนี่ยหนูพิมพ์ล่ะ เห็นยุบกัน2 คนเนี่ยแล้วทำไมกลับมาคนเดียวหนูพิมพ์ไปไหนอยากจะรู้หรอคะคุณแม่อ้าวไปไหนถ้าอยากจะรู้น่ะก็ไปตามหาที่โรงพักสิคะตามที่โรงพักหมายความว่ายังไงตามที่โรงพักก็ไปดูสิคะอยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าระหว่างพิมพ์สิริกับไทยเนี่ยคุณแม่จะประกันตัวพิมพ์ออกมาแค่คนเดียวดูพิมพ์เนี่ยเหรอติดคุกอยากจะรู้นักว่าใครจะช่วยนางพิมพ์สิริออกมาได้คุณพิมพ์มีคนมาประกันตัวแล้วครับแกฉีกหน้าฉันทำไมอ่ะนี่คุณเดี๋ยวก็เจอ1 ข้อหาหรอกครับหรือคุณจะนอนที่นี่สักคืนก็แล้วแต่คุณนะผมถือว่าผมช่วยคุณแล้วคุณน่ะมีหน้าที่จำแล้วก็สำนึกในบุญคุณของผมไม่จำได้ไงล่ะจำสิแล้วก็ไม่มีวันลืมด้วยคุณทำให้ฉันต้องมานอนที่นี่อ่ะกลับบ้านคุณพิมพ์กลับไม่ได้เพราะหนูพิมพ์จะต้องไปอยู่กับฉันหนูพิมพ์สมัครใจที่จะอยู่กับฉันเองได้ไงคะหนูพิมพ์หนูพิมพ์คะป้ากำลังจะจัดงานเลี้ยงคุณชายทวีวงศ์ป้าอยากให้หนูน่ะไปเป็นแม่แรงให้ป้าด้วยนะจ๊ะนะลูกนี่หนูเรื่องเฉิดน่ะป้าขอโทษลืมมันซะนะป้าเข้าใจหนูก็พอแล้วลูกป้าเข้าใจหนูคนเดียวนี่อะไรกันนักหนาเนี่ยพิมพ์คุณต้องกลับบ้านนะพิมพ์กลับกับป้านะนะลูกพิมพ์กลับกับป้าลูก ฉันไม่กลับฉันจะไปกับคุณป้าคิดถูกลูกพิมพ์อุ้ยอะไรกันเนี่ยป้าหน่อยนี่ไม่ต้องยุ่งตายแล้วที่บนโรงพักยักษ์โอ้โหดูดิคะไก่ป่วยเลยล่วงหมดแล้วเนี่ยนี่จะเลี้ยงใครกันอีกแล้วเนี่ยคุณแม่นี่ก็แปลกเนาะมีตังเลี้ยงคนนู้นคนนี้ไปทั่วที่กับบริวารไม่เห็นจะเลี้ยงเลยเลี้ยงคุณชายทวีวงศ์นะคะคุณนายให้จัดเลี้ยงเป็นอาหารฝรั่งด้วยนะคะคุณเฉิดแล้วก็ให้ดิฉันเนี่ยใส่ยากันฉลาดลงไปในน้ำดื่มเผื่อใครที่ดื่มไปเยอะๆเนี่ยจะได้โง่เผื่อฟุกนะคะนี่นางอะไรแกพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยคนอย่างฉันรักจริงเป็นอย่าฉันรักทายขาของฉันต่อให้คุณชายทวีวงศ์เนี่ยจะรวยสัก100 ล้าน 1,000 ล้านฉันก็ไม่สนแต่ว่าคุณเฉิดไม่สนแต่ว่าคุณนายท่านสนนะเจ้าคะถ้าคุณแม่สนนะก็ให้คุณแม่จับคุณชายเองสิตัวแสบไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบหนูแสบกันให้เห็นแม่ผัวที่รักแม่ก็ไม่ใช่เล่นทั้งโขกทั้งสับไม่เคยว่างเว้นเช้าเย็นเช้าเย็นแม่เล่นหนูซะงอมแม่สามีค่ะ